าไปที่จังหวัดสตูลนะครับโดยจังหวัดสตูลเปิดจุดบริการอำเภอยิ้มบนเกาะหลีเป๊ะเพื่ออำนวยการความสะดวกนะครับแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกลครับจังหวัดสตูลเปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มบนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะซึ่งนับเป็นแห่งที่3ของประเทศไทยแล้วนะครับที่มีการเปิดจุดบริการบนเกาะหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้บริการบนเกาะเต่าจังหวัดชุมพรและเกาะพีพีจังหวัดกระบี่มาแล้วทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าอำเภอยิ้มเป็นนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะพื้นที่เกาะโดยเปิดให้บริการทั้งงานบัตรประจำตัวประชาชนงานทะเบียนราษฎร์และงานทะเบียนทั่วไปครับสำหรับเกาะหลีเป๊ะนะคะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลเกือบ100กิโลเมตรค่ะการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกนักโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมกรมการปกครองจึงได้พิจารณาจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มบนเกาะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครอบคลุมพื้นที่2หมู่บ้านประชากรรวม 1,394 คนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวบนเกาะอีกด้วยซึ่งในปี2565นะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ารับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว184รายงานทะเบียนราษฎร์140รายและงานทะเบียนทั่วไป16รายค่ะก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะไกลหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของสตูลด้วยคราวนี้อยากจะทำบัตรหายค่ะเขาเรียกว่าจัดการกันได้ที่เกาะเลยนะครับไม่ต้องไปไกลกันแล้วนะคะ